มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ทำคะแนนสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยแมตช์ชนะมองโกเลียเมื่อวันที่2ตุลาคม2566วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ที่สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมโดยที่ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกันกับไต้หวันและมองโกเลียค่ะนัดที่2วอลเลย์บอลหญิงไทยส่งผู้เล่นชุด2ลงมาสัมผัสเกมและเรียกความมั่นใจก่อนเอาชนะทีมชาติมองโกเลียไปตามคาด3-0เซต25-14 25-20และ25-12คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่ม B ค่ะสำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุด5อันดับแรกในเกมที่วอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะมองโกเลียไป3-0เซตมีดังนี้นะคะ1ศศิภาพรจันทวิสูตรไทย15คะแนน2เอ็งนารันกันโบมองโกเลีย13คะแนน3พิมพิชยากกรำไทย11คะแนน4จรัสพรบรรดาศักดิ์ไทย11คะแนน5คอนกอซูกันโอซี่มองโกเลีย8คะแนนรอบ2วอลเลย์บอลหญิงไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไต้หวันอันดับที่2กลุ่ม B ญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม D และคาซัคสถานอันดับที่2กลุ่ม D โดยจะได้พัก1วันนะคะก่อนจะกลับมาแข่งขันต่อในวันพุธที่4ตุลาคมนี้ค่ะเปิดผู้ทำคะแนนสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยแมตช์ชนะมองโกเลียขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ